สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในหลวงพระราชินีเสด็จเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7เมื่อเวลา 17:00 น.วันที่3เมษายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณเขาหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จถึงลานจอดรถยนต์พระที่นั่งเขาหินเหล็กไฟประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายพรหมพิริยะกิจนุสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงศีลพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิสากรสิงหเสนีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนางสาวชมัยพรอัมภัยจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าเฝ้าทูลกราบเข้ามอบสุจีบัตรและเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก120ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระพาพิธีขึ้นไปยังแท่นพิธีบริเวณลานชั้น4พระบรมราชานุสาวรีย์ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นคำจารึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเสร็จแล้วเสด็จไปยังที่ปลูกต้นไม้บริเวณลานชั้นทรงปลูกต้นรวงพึ่งจำนวน1ต้นทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงรังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อมาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพรหมพิริยะกิจนุสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์ในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับแล้วเสด็จไปทรงกราบที่นั่งเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่งประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จออกจากพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปยังลานจอดรถยนต์พระที่นั่งเขาหินเหล็กไฟประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากเขาหินเหล็กไฟไปยังท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ